มีครับมีครับเป็นคุณครูตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนเรียนประถมครับช่วงป.1ถึงป.6ใช่เป็นทั้งครูประจำชั้นแล้วก็คือปกติครูประจำชั้นช่วงประถมอ่ะเขาจะสอนแทบทุกวิชาอยู่แล้วแต่ว่าครูคนนี้เป็นทั้งครูประจำชั้นประจำวิชานะครับวิชาที่เขาสอนก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษผมชอบภาษาอังกฤษจากการที่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านนี้กับครูท่านนี้คุณครูเขาเป็นคนที่กตัญญูมากคือเขาก็จะมีคุณแม่อยู่ที่บ้านนะครับก็จะเลี้ยงดูเขาอายุเยอะมากแล้วแหละก็จะเลี้ยงดูแล้วก็แบบดูแลคุณแม่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่คือแกใจดีอ่ะใจดีแล้วก็สอนเราดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตก็จะสอนแบบโตไปอย่าเป็นอย่างนี้นะอย่าทำแบบนี้ทำควรทำแบบนี้ซึ่งเราก็ได้รับจากคุณครูเยอะมากเหมือนกันครับผมก็ในฐานะนะครับที่ผมเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เคยเป็นลูกศิษย์นะครับก็ฝากถึงคุณครูนะครับทั่วประเทศเลยครับก็ขอให้ยึดมั่นในความดีนะครับตั้งมั่นในความดีในการสั่งสอนลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เป็นคนดีถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดสิ่งที่ดีนะครับก็ขออวยพรให้คุณครูทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นคุณครูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือจ้างเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทุกๆคนให้กับเด็กๆและเยาวชนทุกคนตลอดไปครับ